ด็กๆทุกคนนะคะคุณครูกล้วยนะคะวันนี้คุณครูจะสอนในวิชาประวัติศาสตร์นะคะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเนื้อหาของเรานะคะยังอยู่ในหน่วยใหญ่ๆนะคะบทเรียนใหญ่คือเรื่องของการสถาปนาอาณาจักรไทยนะคะส่วนใบงานที่คุณครูให้ไปนะคะจะเป็นเนื้อหาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะหน้าตาใบงานนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีแผ่นที่1แผ่นที่2แผ่นที่3แผ่นที่4นะคะและแผ่นสุดท้ายเป็นแบบฝึกหัดนะคะเนื้อหาแรกนะคะที่นักเรียนจะต้องเรียนนะคะก็คือพระราชประวัติค่ะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะท่านเนี่ยเป็นผู้สถาปนากรุงธนบุรีนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะทรงมีพระนามเดิมว่าสินทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวนะคะในสมัยกรุงธนบุรีค่ะและท่านนะคะได้ที่พระองค์นะคะได้ไปศึกษานะคะได้รับการศึกษานะคะจากพระอาจารย์ทองดีนะคะจนมีความรู้แตกฉานแล้วเนี่ยพระองค์ก็ได้เข้ารับราชการนะคะในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะคะจนได้รับความดีความชอบนะคะแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระยาตากนะคะปกครองเมืองตากค่ะและได้รับการแต่งตั้งเป็นพระยาวชิรปาการนะคะเจ้าเมืองกำแพงเพชรในเวลาต่อมาค่ะต่อมานะคะเป็นเรื่องของพระราชกรณียกิจที่สำคัญจากนั้นนะคะก็ได้สถาปนากรุงธนบุรีค่ะเป็นเมืองหลวงนะคะและปราบดาภิเษกนะคะการปราบดาภิเษกก็คือพระราชพิธีนะคะการขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ของพระเจ้าแผ่นดินนะคะซึ่งได้รับราชสมบัติมาด้วยการรบชนะข้าศึกต่างๆเนี่ยนะคะค่ะจากนั้นท่านก็ปราบดาภิเษกนะคะขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงธนบุรีนะคะเป็นระยะเวลา15ปีนะคะอีกอย่างที่สำคัญนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกและพระองค์เดียวนะคะในสมัยกรุงธนบุรีค่ะต่อมาค่ะเราจะมาพูดถึงพระราชกรณียกิจนะคะด้านการสร้างความมั่นคงของบ้านเมืองนะคะนักเรียนดูใบงานตรงนี้นะคะด้านล่างนะคะพระราชกรณียกิจนะคะด้านเศรษฐกิจนะคะแผ่นต่อมานะคะลูกเรียนเปิดนะคะด้านล่างค่ะกรอบสีเหลืองนะคะท่านก็ทรงช่วยเหลือประชาชนนะคะในการแจกข้าวแจกน้ำนะคะแจกสิ่งที่ประชาชนขาดแคลนนะคะแล้วก็เป็นการติดต่อทางการทูตกับชาวจีนนะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้มีการค้าขายแลกเปลี่ยนกับต่างชาตินะคะต่อมาค่ะด้านที่3นะคะด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมค่ะนี่ค่ะตัวกรอบสีฟ้านะคะท่านทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะคะเช่นโปรดให้คัดลอกพระไตรปิฎกขึ้นมาใหม่นะคะบูรณะวัดนะคะเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนนะคะหลังจากที่พม่านะคะได้เข้ามาทำลายกรุงศรีอยุธยาของเรานะคะในช่วงนั้นก็มีการเสียหายของบ้านเมืองต่างๆพอเข้าสู่ชุกยุคธนบุรีนะคะกรุงธนบุรีเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะก็ให้บูรณะวัดต่างๆนะคะเพื่อให้สวยงามกลับมาสวยงามเหมือนเดิมแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนนะคะท่านก็มีการส่งเสริมการประพันธ์วรรณคดีต่างๆนะคะวรรณกรรมเรื่องที่สำคัญของไทยเลยก็คือเรื่องรามเกียรติ์ค่ะแผ่นสุดท้ายนะคะคือแบบฝึกหัดนะคะคำถามมีทั้งหมด5ข้อนะคะตรงนี้นะคะนักเรียนคนไหนที่มีใบงานอยู่แล้วนะคะนักเรียนก็เขียนตอบลงไปในใบงานได้เลยนะคะส่วนคนไหนที่ไม่มีนะคะไม่ได้มารับใบงานไปในสัปดาห์นี้นะคะให้นักเรียนเขียนใส่สมุดนะคะเขียนโจทย์แล้วก็ตอบคำถามลงในสมุดได้เลยนะคะคำถามทุกๆข้อนะคะ5ข้อนี้นะคะมีคำตอบอยู่ทั้งในใบงานแล้วก็ในคลิปนะคะที่คุณครูอธิบายไปแล้วค่ะหากนักเรียนคนไหนนะคะสงสัยอะไรนะคะก็พิมพ์ไลน์มาถามคุณครูได้เลยนะคะถ้าคุณครูว่างคุณครูก็จะรีบตอบให้นะคะโอเคค่ะเด็กๆแล้วเจอกันวันเปิดเทอมนะคะสวัสดีค่ะ